สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องใหม่สิงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เชิญคุณแม่นะคะมาออกกล้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็จะให้แม่นะคะพูดถึงเรื่องคำสอนต่างๆนะคะก็คือเขาเรียกว่าสุภาษิตนั่นเองนะคะสุภาษิตเนาะคำเกี่ยวกับคำสอนคำโบราณต่างๆนะคะของเชียงตุงนะคะที่ใหม่ดูมานะคะก็คล้ายกันบ้างไม่คล้ายกันบ้างนะคะวันนี้นะคะปลุกแม่จากที่นอนเลยนะคะแล้วก็ให้แม่มาเล่าเรื่องสุภาษิตคำสอนต่างๆเกี่ยวกับเชียงตุงนะคำสอนโบราณนะคะที่แม่เก็บมาไว้แล้วก็สอนลูกสอนหลานอะไรแบบนี้นะคะมันก็มีค่อนข้างเยอะนะคะแต่ใหม่ที่ใหม่เอามาในวันนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณ10ถึง20ข้อเท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยวให้แม่นะคะคำสอนโบราณของอันเจียงตุงเฮาเนี่ยมันตีมันมีทั้งของเนี่ยปฐมกำหมันไก่กำหมันไก่กำแฮดกำสังกำหมออยู่กำหมอกินกำหมอกากำหมอไปลึกลูกเจ้าเป็นเจ้าแก่เงินคำนอนลึกลูกเจ้าเป็นเจ้าแก่เงินเลขคำนอนเจ้าลูกลาเป็นคาบนตึงโจเขานอนดึกดึกในทำงานเหตุการณ์น่ะลูกเจ้าเจ้าเหตุการณ์ก่อหมอเป็นหมอมีเงินคำหมอมีเงินคำตอนเจ้าดุลาเลยให้คาผลตึงโจอ่ะหลังดุลาก็จ่ายให้การให้ก็มีเงินมีคำนั่นเหมือนในกำขยันว่ะนี่ก็คือคนขยันนั่นน่ะเดี๋ยวจะต่อมานะคะก็คือจะมาดูนะคะว่าจะต่างจากประเทศไทยแค่ไหนนะคะคำสุภาษิตเสียงตุ้งนะคะจะต่างกันมากแค่ไหนนะคะทุกคนก็ลองดูแล้วกันนะคะอันนี้จะเป็นเมื่อกี้ที่ใหม่ก็ได้สอบถามข้อมูลแม่มาประมาณสัก20ข้อแล้วนะคะฟังภาษาไทยออกมั้ยเอาไม่ว่าตัวนะคะเฮ็ดเตเตะเฮ็ดเตเตะเป็ดตังผานเฮ็ดยันยันผานโตโจนะคะเดี๋ยวใหม่จะเป็นคนพูดแปลความหมายนะคะก็คล้ายๆกับว่าคนขยันจะไม่มีวันจนนะคะแล้วก็เฮ็ดยันยันผานโตโจก็คือทำแบบไม่ขยันนะเนาะก็จะจนตลอดชีวิตแบบนี้นะคะอันนี้คือความหมายเนาะต่อมาเนาะกะย่อย่อยองยองนี่เนี่ยนี่เนาะตรงนี้อันนี้อ่านไปยังเนี่ยก็เฮ็ดยันยันพันต่อโจนั่นนะอ๋อเฮ้ยเนี่ยเนาะกะย่อย่อยองยองกะย่อย่อยองยองอ่ะเงินหาตองเต็มปั้นว่ะกะย่อย่อยองยองเงินหาตองเต็มปั้นอันนี้ความหมายนะคะที่จากที่ใหม่แปลมานะคะถ้าแปลผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีมันก็แปลค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันเนาะความหมายก็คือเหมือนกับว่าเก็บเล็กผสมน้อยนะคะก็คือทำมาค้าขายเรื่อยๆไม่เกี่ยงงานนะคะก็ทำแล้วก็ค่อยๆเก็บสะสมอะไรแบบนี้นะคะตั้งใจ อ้าวใช่ไหมอันนี้ไว้สุดท้ายเนาะสองข้อนี้จะไว้สุดท้ายนะคะสองข้อนี้สำคัญมากเลยแล้วก็อันนี้เนาะคนไวเพียงใจซักๆเนี่ยคนไวใจซักๆคนรักใจอย่างปอกเลยก็คือแปลความหมายนะคะก็คือคนโง่คือใช้แบบหลายครั้งอะไรแบบนี้เนาะก็คนฉลาดเนี่ยใช้แค่ครั้งเดียวเขาก็รู้แล้วอะไรแบบนี้นะคะความหมายเนาะก็คืออย่างเช่นว่าใช้เอาซามมาก็เอาซามมาอย่างเดียวไม่ได้เอาตะเกียบซ้อนอะไรมาด้วยแบบนี้นะคะเหมือนจะว่าการแบบคนหูนี่เห็นเข้ามาพื้นเลยก่อนมีแกงหามิวมาหามิวมีควานาโกกับจานหาหน่วยมีจอดหากลางไม่ถูกหาอันเตียบร้อยกำเดียวเห็นเข้ามาพื้นเลยก็เลยเข้ามาพื้นยังไงกำเดียวเข้ามากำแปลจอดไหมกำแปลถูกไหมอันนี้ว่าคนไวว่ะคนไวนะใจซักๆว่ะกันคนรักนี่ใจปลอกเร็วอ่ะเห็นเข้ามาพื้นเลยคนมีอะไรก็หากอกอ๋อแกงมีเจเจเข้ามาหากอหาหวานจอดถูกมาเต็มตีนี่คนรักใจปลอกเร็วว่ะก็คือคลิปนี้คือบอกเลยนะคะว่ามีสาระมากเลยนะคะโอเคนะคะต่อมานะคะชื่อโบตัวหางว่ะชื่อนางตัวเมว่ะกันว่าที่ชื่อโบนี่ก็คือตัวหางมันน่ะหางมันดีมันดีน่ะก็ชื่อนางตัวเมก็ตัวที่เอาดอกไปที่เอาดอกไปอันนี้ก็คือตัวเจอจัดว่ะคือตัวคือมันดีฮะคือมันดีฮะคือเขาเป็นสังว่ะคือขี้หลักอ่ะว่ะ
คือมันมีนี่มันดีใหญ่นั่นน่ะเนาะดีมันดีใหญ่คือบ่กล้าบ่ขายอ่ะไอ้น่ะคือบ่หาเงินน่ะบ่มีเข้ามาน่ะบ่มีเข้าค้าน่ะตัวตุ้ยซะนี่ว่ะบ่มีนี่นําการขายอ่ะว่ะบ่มีนี่นําให้สั่งเฮาตัวตุ้ยจอมอ่ะก็ซื้ออันนี้คล้ายๆกับที่ประเทศไทยเหมือนกันเนาะซื้อวัวดูหางซื้อนางให้ตัวให้ดูแม่นะคะไม่แน่ใจว่าคําสุภาษิตของประเทศไทยอ่ะน่าจะมีนะเพราะว่าเคยอ่านมาแบบๆนะคะก็คือความหมายก็คือจะซื้ออะไรก็ให้ดูดีๆนะคะจะแบบไปขอลูกสาวคนนั้นคนนี้ก็ต้องดูแม่เขาว่าแม่เขาเป็นยังไงขยันไหมอะไรยังไงนะคะก็ต้องดูถึงแม่เนาะเมใจเดียเมใจห้าห้าไอ้น่ะผมเมเขาเดียผมเมเดียไอ้ท่านน่ะเป็นสนิทค่ะโอเคนะคะก็ต่อมานะคะไม่หนุ่มรัดไงไม่เกณฑ์นี่รัดยามอ่ะที่สอนหลอนนี่สอนเหมือนหนุ่มสอนเหมือนยังหนุ่มกันเข้ามานี่สอนหยาบอันนี้คือความหมายนะคะก็คือจะสอนจะสอนก็คือต้องสอนตอนเด็กๆนะคะพอโตมาเนี่ยจะสอนยากแบบนี้นะคะอันนี้ก็คำสุภาษิตก็น่าจะมีนะคะที่ประเทศไทยเนาะจะคล้ายๆกันอยู่หลายอย่างมากเลยนะคะกินต่อมานะคะกินกินห่อห่อยังคะกินกินห่อห่อของเปิ่นเบาใจของห่อห่อก็คือความหมายนะคะก็กินกินไม่พอแถมยังห่อไปด้วยนะคะเพราะว่าของที่เขาที่เขาห่อคือมันไม่ได้แบบขึ้นมาเองเนาะหม้อมันหนักอ่ะไม่ได้ขึ้นมาเหมือนน้ำบ่อนะคะก็คืออยากจะตักก็ตักไปอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องดูต้องมีมารยามารยาทเนาะต้องมีมารยาทในการกระทำของเราอะไรแบบนี้นะคะโอเคต่อมานะคะกินบ่จังกินเป็นนี่ว่ะขี้ว่าจังขี้เป็นกล้ำอ่ะกินบ่กินก็เอามากินเอาที่ก็เป็นนี่นั่นน่ะกินก็มื้อไหนกินก็พันนั่นน่ะกินเอากินเอาก็เป็นนี่น่ะขี้บ่ขี้ก็เอาบ่ขี้ในคุมมิ้นขี้ไปขี้เป็ดคันตั้งอ่ะไปขี้เป็ดอันที่เปิ้นยำบันเตี้ยก็เป็นล้านนั่นน่ะก็คือคอไม้ก็คือใช้ไม่เป็นนั่นเองนะใช้เงินไม่เป็นนะคะก็จะทำให้เป็นหนี้แบบไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้นะคะเป็นล้านนั่นต่อมานะคะกินต่อได้ใส่เรียนว่ะกินเตี้ยนได้ใส่ต่อว่ะกินข้าวหย่อมย่อกินน้ำผือป้อว่ะก็คือความหมายนะคะก็คือกินนิดกินหน่อยก็แบบกินต่อได้ใส่เรียนนี่เฮามื้อกินแต่ก็ได้เสียวตอนนี้เปิ้นเรียนเฮาป้อเด้อเปิ้นเรียนอีแล้วกันจ้ะก็นี่โดดจบเตี้ยนเปิ้นเฮาเปิ้นมาเตี้ยนเฮาไปกินเฮาน่ะเฮาซ้ําเฮ็ดเด้อ2ตับไปนั่นน่ะเฮาก็กินบ่นี่ก็กินเป็นต่อไปน่ะค่ะก็เปิ้นมากินเฮานี่ก็เอาเรียนชายนั่นน่ะได้ใส่2ตับนั่นน่ะเฮาก็กินนี่เปิ้นหิมแต้มเปิ้นเฮ็ดอีกันนั่นน่ะถึงบุญมาตีเฮานี่เฮาโลแฮ็ดเต็มตีนั่นน่ะกินต่อนี่ได้ใส่เรียนน่ะแกงกินเตี้ยนี่ได้ใส่ต่อว่ะเป็นแต่แบบความเกรงใจอ่ะจื้อเหมือนนึงอ่ะเปิ้นเฮาเต็มตีเต็มตีก็มีถึงเฮามานี่เฮาโลแฮ็ดใส่เปิ้นน่ะโลแฮ็ดเต็มตีเต็มตีคือเลยเต็มตีอีกอ่ะคือเลยเป็นเกียรติเป็นหน้าเป็นตาเฮาอีกอ่ะเป็นหน้าตาเฮาอ๋อกินต่อไปเฮาสําบ่ได้ใส่เรียนน่ะกันกินเตี้ยนเฮาได้ใส่ต่อว่ะก็อย่างเช่นความหมายนะคะก็คือถ้าเราไปกินที่คนอื่นนะคะกินนิดเดียวนะคะเวลากลับมาที่เรานะคะเราจะต้องเลี้ยงตอบแทนเขาแบบเยอะขึ้น อะไรแบบนี้นะคะกินข้าวหย่อมยอกินน้ำเผือกป้อเนาะก็คือความหมายก็คือกินอยู่อย่างพอเพียงนั่นเองใช่ไหมคนปากหวานคนปากหวานคนชอมอ่ะอย่าอย่างหย่อมเดินมันก็คือความหมายก็คือดีต่อหน้านะคะรับหลังมาอีกอย่างนึงนะคะก็คืออย่าไปคบคนแบบนี้นะคะโอเคค่ะต่อมานะคะหังดีหัวใจมากหังจ่าสมหัวใจค่ำอ่ะหังดีหัวใจมากหังจ่าหัวใจค่อนเนาะหัวใจค่ำหัวใจค่ำนะคะความหมายก็คือคนหน้าตาดีแต่นิสัยใจคอไม่ดีนะคะเนาะก็คือคนหน้าตาไม่ดีนะคะแต่ข้างในจิตใจของเขาอ่ะดีมากแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็คือต่อมานะคะปากหวานดังนะคะปากหวานดังอ้อยว่ะใจสมกับดังเคียวอ่ะก็คือความหมายนะคะปากหวานมากเลยคุยเก่งพูดเก่งมากเลยนะคะชื่นชมคนนู้นคนนี้นะคะแต่ในใจเนี่ยไม่ดีเลยนะคะในใจของเขาเนี่ยคือเป็นอีกแบบนึงแบบนี้นะคะก็โอเคนะคะต่อมาโหแตกในหมกอ่ะแขนหักหักไม่ซื่อว่ะปวดซื่อใหญ่เปิ้นหันหลังว่ะเปิ่นนังอย่าคือหันดกอ่ะพักลูกอย่าไปคือหันไรใสอันนี้จะยาวหน่อยนะคะแต่ความหมายก็คือมีเรื่องอะไรในครอบครัวนะคะก็อย่าไปเล่าให้คนอื่นฟังแบบนี้นะคะก็ให้ได้เก็บไว้นะคะใจ ไม่รู้ภาษาไทยนะคะโอเคค่ะก็คือ
นี่ไป15ข้อแล้วนะคะก็ต่อมานะคะเอาสัก20ข้อเนาะมันคำมีไปไม่เพคใกล้กว่ามันมีว่ะเพคใกล้กว่ามันได้นะใกล้กับมันได้นะก็คือความหมายก็คือถ้าเราขยันนะคะขยันหาเงินหาอะไรนะคะเงินก็จะอยู่ใกล้เรานิดเดียวนะคะแค่อยู่ปลายไม้นะคะถ้าเราขยันไปเอาก็เงินคำก็จะเข้ามาหาเราเองอะไรแบบนี้นะคะต่อมานะคะปืนบอกพุกโบคือกายนอนว่ะไทมอเอิกมันมอกลางว่ะควันนอนกับมันก็น่ะพอเกิดมาปุ๊บอันนี้อืมได้สมบัติสักอย่างพ่อแม่เกิดมาก็เลี้ยงเฮาใหญ่แย่เต็มที่ก็ตามใจเฮาหาเฮาหมั่นเฮ็ดเฮามันได้เฮามันเฮ็ดเฮาก็มันได้แม้แต่พ่อแม่ก็แล้วแต่เหมือนกายอ่ะกายของคุณบ่คือนอนกายอึ๋งไปเอิกๆไปมันใครเอิกกลางก็มันอยู่กลางควันนอนมันก็เกิดมาเฮาใครหยังใครมีใครกินใครตานก็ต้องไล่เฮ็ดขันใจใครเฮ็ดห้อยเอ้อนะใครกินใครตานก็ต้องไล่ขันใจเหมือนกายบวกอ่ะเหมือนกายบวกนะก็คือไม่มีใครนะคะขุดบ่อเงินให้เราใช้แบบนี้นะคะถ้าเราอยากได้เราต้องไปทำเองสร้างเองอะไรแบบนี้นะคะก็ประมาณนั้นความหมายนะคะต่อมานะคะนอนในเนื้อเจอในเฮิร์นนอนในเนื้อเจอในเฮิร์นก็คือความหมายก็คือคนในบ้านทำร้ายกันเองนะคนในบ้านทำร้ายกันเองหักหลังกันเองนั่นเองนะคะก็คือเหมือนขี้บนหลังคาเลยนะเหมือนบ้านเดียวบ้านเฮิร์นเดียวบ้านในเฮิร์นเดียวกับจ้าว่ามันในเฮิร์นก่อนในครอบครัวในเฮิร์นก่อนดีในบ้านเขาก่อนดีพี่น้องเขาก่อนดีเหมือนนั่งอ่ะกันมีปัญหาสั่งเป็นของสั่งหายอ่ะจะนั่นจะนี่หายนี่มันเป็นไพ่มันเป็นอะไรเหนือก้อยว่ะก็คือคนที่ใกล้ตัวเราอะไรนั่นเองก็เพียงที่มาเหมือนนอนในเนื้อว่ะคำสุดท้ายแล้วนะคะคำสุดท้ายคือเบียงบ่มีโพเหมือนโคเหมือนโคบอกมีเฮาอ่ะบอกมีเศร้านะคะอันนี้คือความหมายของผู้หญิงนะคะหมายต้องรีบแต่งงานแล้วนะคะเดี๋ยวต้องมาถามแม่นะคะว่าค่าสินสอดลูกสาวเท่าไหร่นะคะจะได้รีบแต่งงานนะคะ หมายอันนี้นะคะก็คือผู้หญิงไม่มีแฟนนะคะไม่มีสามีนั่นเองเนาะก็เหมือนไม่มีใครมาช่วยแบบหาเงินช่วยแบบทำหน้าที่อะไรแบบนี้เนาะก็คือความหมายก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เหมือนผู้หญิงไม่มีสามีเนาะก็คือก็เหมือนสะพานไม่มีที่จับนะคะก็เหมือนสะพานเนี่ยไม่มีที่จับเราเดินไปคนเดียวแบบเนี้ยตกน้ำก็ไม่มีใครช่วยเราแบบนี้นะคะหมายต้องรีบแต่งงานแล้วหรือว่าหมายต้องไปสร้างที่จับสะพานเองโอเคนะคะต่อมาค่ะชายบอกไม่มีเหมือนเป๊ะมีภัยว่ะเหมือนเป๊ะมีภัยเนาะผู้ชายไม่มีเมียนะคะก็เหมือนเป๊ะบอกมีภัยเป๊ะบอกมีภัยนี่เคยไปตั้งแต่ไปน่ะเพราะว่าเขาเปรียบเทียบเหมือนว่าอันมีเรือแต่มีไม่ภัยจังไรมีในนั่นน่ะเหมือนอันนั้นน่ะเนาะเปรียบเทียบแบบนั้นนะคะถ้าผู้ชายไม่มีภริยานะคะก็คือมีเรือแต่ไม่มีที่พายเรืออะไรแบบนี้นะคะก็คือไม่มีใครมาช่วยดูแลหรือว่าซักพุงซักผ้าล้างจุงล้างจานให้อะไรแบบนี้นะคะความหมายก็เป็นแบบนี้เนาะค่ะก็คือจะถามแม่ว่าค่าสินสอดลูกสาวเท่าไหร่จะได้มีคนมาขอกันจะมีมลายกว่าไรนะอันนี้คำตอบของแม่นะคะง่ายๆกันเจอกูเอามลายกว่าไรวะหลงสาวเปียงวะสามใบแดงกว่าจูนั่นน่ะกันโมอูสามใบปูกว่าไรนั่นกันบอกแม่ช่วยโมอูสามใบปูกว่าจูนั่นอันนี้คือคำตอบของแม่นะคะแม่บอกว่าถ้าชอบเนาะก็คือถ้าคุยเป็นหรือว่าอะไรเนี้ยไม่เอาสินสอดแพงนะคะถ้าเกิดรักกันแบบนี้นะคะต้องมีความจริงใจต่อผู้หญิงคนนั้นถ้าเกิดเขาทำให้เราเสียใจเนี่ยเขาต้องคืนเป็นล้านไหมแม่บอกว่าถ้าเกิดทำให้ลูกสาวเสียใจนะคะต้องปรับค่าสินไหมนะคะเป็นเงินใช่ๆ1ล้านบาท1ล้านบาทเตรียมหาไว้ได้เลยนะคะก็คือถ้าชอบกันรักกันก็คือไม่จำเป็นจะต้องเยอะเนาะก็คือทำเป็นพิธีอะไรต่างๆเท่านั้นเองนะคะก็คือขอให้มีความจริงใจขอให้ดูแลลูกสาวคนนี้ให้ดีแบบนี้นะคะแม่หมายความแบบนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ๆทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปน้องใหม่สิงตุ่มได้เลยนะคะ
แล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ใหม่กับแม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้น้องใหม่ซินตุงด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย